สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับว่าออนกริดคืออะไรนะครับอินเวอร์เตอร์ออนกริดคืออะไรนะครับเพราะว่าสืบเนื่องจากว่ายังมีคนถามเข้ามาอยู่นะครับออนกริดใช้ยังไงนะครับต่อใช้งานยังไงแล้วต้องมีแบตไหมนะครับใช้โหลดหนักๆได้ไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายนะครับแบบออนกริดล้วนๆเลยนะครับไม่มีออฟกริดไม่มีระบบอื่นมาเกี่ยวข้องในคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ผมจะอธิบายเป็นภาษาบ้านๆที่เข้าใจกันง่ายๆนะครับศัพท์เทคนิคอะไรเชิงลึกนะครับผมจะไม่ได้อธิบายในคลิปนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับออนกริดนะครับออนกริดกริดไทยอินเวอร์เตอร์ออนกริดหรือไมโครกริดมันคือระบบเดียวกันนะครับก็คือระบบออนกริดนั่นเองนะครับระบบออนกริดก็คือระบบผสมไฟนะครับออนกริดก็คือผสมกริดนะครับกับไฟจากการไฟฟ้านะครับเป็นระบบที่ไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับผมจะไม่พูดถึงระบบอื่นไฮบ่งไฮบริดหรือระบบออนออฟกริดนะครับอันนี้คือไฮบริดล้วนๆเลยอันนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับส่วนนี้นะครับกริดไทยอินเวอร์เตอร์ก็คือไฮบริดชนิดหนึ่งนะครับมันก็ชนิดเดียวกันนั่นแหละนะครับออนกริดมันเป็นชื่อของระบบนะครับระบบออนกริดนะส่วนตัวนี้เขาจะเขียนกริดไทยอินเวอร์เตอร์ก็คือระบบออนกริดเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเล็กกว่านี้นะครับตัวเล็กกว่านี้จะเป็นระบบ600วัตต์ตัวนั้นบางทีอาจจะเรียกกันว่าไมโครกริดไอตัวนั้นก็เป็นระบบออนกริดเหมือนกันนะครับระบบออนกริดคือบอกไปแล้วระบบที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับมันต่อไฟจากแผงนะครับต่อไฟจากแผงเข้าตัวนี้นะครับเพื่อจะอินเวอร์เตอร์ส่วนเอาท์พุตก็ไปขนานเข้ากับการไฟฟ้าได้เลยขนานยังไงนะครับดื้อๆเลยง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไอ้เจ้าตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับ2ตัวนี้เหมือนกันทําหน้าที่เดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันทุกอย่างนะยกเว้นแต่ว่าตัวนี้กําลังวัตต์แค่ 1,000 วัตต์ส่วนเจ้าพี่ใหญ่นะครับตัวนี้กำลังวัตต์ถึง 5,000 วัตต์นะครับ5กิโลวัตต์ 5,000 วัตต์แล้วมันก็จะต่อแผงได้เยอะกว่ารับแรงดันได้เยอะกว่าอะไรก็ว่ากันไปแต่หลักๆแล้วหลักการทำงานมันหลักการทำงานเดียวกันนะครับก็คือผสมไฟนั่นเองนะครับผสมยังไงต่อใช้งานยังไงนะครับปลั๊กตรงนี้นะครับน่าเสียดายไม่มีตัวอย่างปลั๊กมาเสียบให้ดูกันนะครับปลั๊กตรงนี้เป็นเอาท์พุตนะครับเห็นไหมAC กริดนะครับเอาพุทเราก็เอาเอาพุทตรงปลั๊กตรงนี้นะครับเอาไปเสียบกับการไฟฟ้าดื้อๆเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากมากมายนะครับเสียบจุดไหนของการไฟฟ้าในบ้านเราก็ได้นะครับไม่ต้องไปต่อเข้าเมนหรือไม่ต้องเข้าเมนเบรกเกอร์หรือไม่ต้องใช้สายเมนใหญ่นะครับต่อถ้าเป็นกริดตัวเล็กๆแบบนี้นะครับต่อเสียบปลั๊กไฟ AC บ้านดื้อๆได้เลยนะครับปลั๊กจะเห็นได้ว่ามันลักษณะเหมือนปลั๊กคอมนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นอินพุตแต่มันคือเอาท์พุตนะครับเหมือนปลั๊กคอมเลยเอาง่ายๆใช้สายของคอมพิวเตอร์ทั่วไปมาเสียบนะครับแล้วก็เอาปลายสายอีกด้านนึงไปเสียบเข้าปลั๊กไฟบ้านแค่นั้นนะครับนั่นคือระบบออนกริดแค่นั้นติดตั้งเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็ต่อแผงเข้าตามสเปคเครื่องอย่างตัวนี้อาจจะรับแรงดันได้DC นะครับ20นะครับ20ถึง45โวลต์นะครับก็ราวๆ1แผงนะครับแรงดันของ1แผงเราก็ขนานกันมาสัก3ถึง4แผ่นก็ว่ากันไปนะครับแต่นะครับไม่อนุกรมตรงนี้คือต่อแผงเดียวนะครับแรงดันไม่เกิน45โวลต์นะครับก็พอจะเข้าใจนะแรงดันนะครับก็ต่อแผงเข้ามาเอาท์พุตก็ไปเสียบกับข้าวบ้านกับไฟบ้านแค่นั้นนะครับระบบทำงานนะครับแค่นั้นระบบทำงานแล้วนะครับทีนี้นะส่วนเจ้าตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าออนกริดมันช่วยอะไรบ้างมันทำงานยังไงนะครับส่วนเจ้าตัวใหญ่นะครับคนจะมักเอาไปต่อกับจุดเมนหลักของบ้านนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันกำลังวัตต์เยอะนะครับที่จริงนะครับมันไม่เกี่ยวว่าจะต่อตรงไหนนะครับถ้าเป็นระบบผมยังไม่พูดถึงกันย้อนนะอินเวอร์เตอร์ออนกริดนะครับมันต่อขนานเข้ากับการไฟฟ้านะครับไม่จำเป็นต้องต่อเข้ากับเมนใหญ่ไปต่อที่ปลายสายก็ได้หรือจะต่อขั้นกลางบ้านก็ได้นะครับเมื่อมีการใช้ไฟนะครับเจ้าตัวนี้มันก็วิ่งไปทั้งบ้านอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเสียบตรงไหนก็ได้นะครับแต่นะครับพูดถึงระบบกันย้อนทีนี้ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับส่วนมากตัวเล็กแบบนี้พันวัตต์หรือ600วัตต์มันจะไม่มีระบบกันย้อนเพราะว่ากำลังวัตต์มันต่ำส่วนเจ้ากำลังวัตต์สูงๆอย่างตัวนี้นะครับ5,000 วัตต์นะครับ 5,000 วัตต์
ถ้าบ้านเราเกิดใช้ไฟน้อยไม่ถึง 1,000 วัตต์หรือไม่ถึง 5,000 วัตต์อย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้เกิดสมมุติว่ายกตัวอย่างว่าแผงเข้ามาเต็มที่เลยนะครับมันผลิตได้ 5,000 วัตต์มันก็ส่งเอาท์พุตออกไป 5,000 วัตต์ถ้าเกิดบ้านเรานะครับใช้ไฟอยู่ณขณะนั้นแค่ 1,000 วัตต์ที่เหลือนะครับ 4,000 วัตต์มันก็จะย้อนออกการไฟฟ้าไปทำให้มิเตอร์หมุนย้อนนะครับถ้าใครเป็นมิเตอร์ระบบอนาล็อกทั่วไปนะครับจานวัดของมิเตอร์นะครับมันจะหมุนทวนเข็มก็คือหมุนย้อนเลยนะครับทำให้บางทีนะครับถ้าการไฟฟ้ามาเห็นอาจจะมีปัญหากันได้มันจึงมีระบบกันย้อนเข้ามานะครับอินเวอร์เตอร์หลายๆตัวนะครับต่อระบบกันย้อนได้นะครับผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้นะครับต่อกันย้อนได้หรือเปล่าตรงนี้เป็น IS485 นะครับส่วนมากเชื่อมต่อกับคอมนะเอาเป็นว่านะเราจะไม่พูดถึงสเปคเครื่องแล้วกันผมจะพูดถึงว่าสมมติว่าตัวนี้นะครับต่อกันย้อนได้กันย้อนคืออะไรนะครับกันย้อนระบบกันย้อนก็คือว่ามันจะผลิตนะครับเท่าที่โหลดที่บ้านเราใช้ยกตัวอย่างเลยบ้านเราเปิดทีวีโทรทัศน์พัดลมแอร์อะไรก็ว่ากันไปณขณะนั้นนะครับกินไฟอยู่ราวๆ 2,000 วัตต์นะครับแต่อินเวอร์เตอร์ผลิตได้ 5,000 วัตต์ใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าไม่มีกันย้อนมันผลิตมา 5,000 วัตต์แต่เราใช้ไฟในบ้านแค่ 2,000 วัตต์ที่เหลือ 3,000 วัตต์มันก็จะย้อนออกการไฟฟ้าไปทีนี้นะครับบอกแล้วอาจจะมีปัญหาได้ถ้าเราไม่อยากมีปัญหาตรงนั้นเราก็หาระบบกันย้อนมาใส่นะครับซึ่งเป็นระบบ CT กันย้อนทำงานร่วมกันกับอินเวอร์เตอร์นะครับมันเอาง่ายๆเลยมันเป็นตัวจำกัดกำลังวัตต์นั่นเองนะครับไม่ให้วัตต์ผลิตเกินนะครับไม่ให้อินเวอร์เตอร์สั่งทำงานมากเกินไปอาจจะย้อนออกการไฟฟ้าได้เมื่อมีระบบเมื่อไฟเริ่มจะย้อนนะครับมันจะมี CT นะครับ CT ตรงนี้จะเอาไปคล้องตรงสายชั้นนอกสุดก็คือก่อนที่จะเข้ามาบ้านเรานะครับก็คือตรงเมนเบรกเกอร์นั่นเองนะครับสายเมนจากมิเตอร์การไฟฟ้าก่อนที่จะเข้าบ้านเราจะเอา CT ไปคล้องสายไว้ CT ตัวนี้จะทำหน้าที่ตรวจจับกระแสนะครับตรวจจับกระแสขาออกนะครับไม่ให้อินเวอร์เตอร์มันผลิตไฟฟ้าออกย้อนไปหาการไฟฟ้าได้ทำให้มิเตอร์นะครับถึงเจ้าตัวนี้ถึง 5,000 วัตต์เราใช้ไฟในบ้านแค่พันวัตต์หรือใช้เท่าไหร่ก็ช่างนะครับมิเตอร์มันจะไม่หมุนย้อนเนื่องจากมีระบบกันย้อนนะครับนะอันนี้คือคร่าวๆในระบบออนกริดนะครับก็พอจะเข้าใจกันนะทีนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็พิมพ์ถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับส่วนในส่วนของระบบออนกริดนะทีนี้มันทำงานยังไงนะครับช่วยยังไงเห็นฟังมาเผลอๆฟังมาหลายเจ้าบอกว่ามันช่วยลดค่าไฟถูกต้องนะครับมันก็ช่วยระบบออนกริดคือระบบช่วยลดค่าไฟนะครับมันไม่มีแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นถ้าการไฟฟ้าไฟดับออนกริดเรามันก็จะดับไปด้วยมันจะไม่ได้มีแบ็กอัพนะครับอันนี้คือระบบออนกริดเพียวๆนะมันจะไม่ได้มีแบ็กอัพนั่นหมายความว่าเรามีระบบโซล่าเซลล์แต่ถ้าการไฟฟ้าดับบ้านเราก็ดับไปด้วยเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นออนกริดนะครับมันทำงานร่วมกันกับการไฟฟ้านี่คำตอบนี้ตอบได้2คำถามเลยนะครับคำถามแรกคือทำงานยังไงคำถามที่2ก็คือว่าออนกริดเราถ้าไฟดับมันจะย้อนออกไปช็อตเจ้าหน้าที่ที่มาซ่อมไฟไหมนะครับอันนี้เป็นการตอบคำถามในตัวเลยนะครับมันไม่มีโอกาสที่จะย้อนออกไปช็อตการไฟฟ้าได้เลยเนื่องจากว่ามันทำงานร่วมกันกับการไฟฟ้านะครับถ้าการไฟฟ้าสมมุติว่าไฟดับเสาสายไฟขาดนะครับไฟดับปึ้งนะครับเจ้าตัวนี้ดับด้วยมันจะไม่ผลิตกำลังวัตต์ออกไปเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ห่วงว่าเอ้ยไฟจะย้อนออกไปสายส่งแล้วเจ้าหน้าที่มาซ่อมไฟมันจะช็อตเจ้าหน้าที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับซีโร่เอ็กโพสอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นคือระบบกันย้อนต่างๆไม่ได้เกี่ยวผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงทำไมนะครับที่จริงนะครับมันเป็นคือถ้ามันนะครับถ้ามันไม่มีไฟฟ้าเข้ามาก่อนนะครับตัวมันเองจะไม่ทำงานเพราะฉะนั้นแล้วนะมันไม่มีโอกาสที่จะไปช็อตการไฟฟ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ 100% นะใครที่เข้าใจผิดอยู่ว่าอาจจะย้อนออกไปช็อตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตายนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะโอเคผ่านข้อนี้ไปแล้วทีนี้นะมาเข้าใจกันต่อว่ามันทำงานยังไงช่วยลดค่าไฟยังไงนะครับเอาเข้าใจง่ายๆคือสมมุตินะครับบ้านเรานะครับใช้ไฟอยู่ณขณะนั้นนะครับ 1,000 วัตต์ใช้อะไรก็แล้วแต่แอร์ทีวีโทรทัศน์พัดลมนะครับไมโครเวฟเตาอบต่างๆนะครับ
ณขนาดนั้นเราใช้ไฟอยู่ 1,000 วัตต์ถ้าสมมติก่อนไม่มีระบบออนกริดเข้ามานะครับถ้าณขณะนั้นเราใช้ไฟอยู่ 1,000 วัตต์เราก็ใช้ไฟจากการไฟฟ้าโดยตรงนะครับการไฟฟ้าเอาเปรียบเสมือนพี่ใหญ่นะครับเป็นมนุษย์1คนเป็นพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ก็ทำงานคนเดียวไปทำงานจ่ายไฟให้บ้านเราไป 1,000 วัตต์นะครับเราใช้เท่าไหร่นะครับพี่ใหญ่ก็รับไปทั้งหมดนะครับ 1,000 วัตต์นะทีนี้นะถ้าเราเกิดพี่ใหญ่ทำงานหนักเกินไปนะครับใช้แรงมากเกินไปนะพี่ใหญ่กินค่าแรงเยอะค่าแรงก็คือค่าไฟนะครับพี่ใหญ่กินค่าไฟไปเยอะนะครับจากการไฟฟ้าถ้าเราจะช่วยแบ่งเบาตรงนี้นะครับแบ่งเบาภาระของพี่ใหญ่หรือการไฟฟ้าเนี่ยไม่อยากจ่ายค่าแรงให้เยอะเราก็ติดตั้งระบบออนกริดเข้าไปทีนี้ระบบออนกริดทำงานยังไงนะครับระบบออนกริดจะไปทำงานเกือบจะแทนที่การไฟฟ้านะครับเกือบจะแทนที่ยังไงมาดูกันนะครับเกือบจะแทนที่ในที่นี้ก็คือว่าพี่ใหญ่นะครับเอาพี่ใหญ่ของเรามาก่อนนะครับพี่ใหญ่การไฟฟ้าของเราปกติเราใช้โหลดเท่าไหร่พี่ใหญ่รับไปทั้งหมดแต่เมื่อเราติดระบบออนกริดเข้าไปปุ๊บมีน้องเล็กเข้ามาช่วยนะครับน้องเล็กก็คือระบบออนกริดเรานะเมื่อเราการไฟเมื่อบ้านเราดึงโหลดไปใช้นะครับน้องเล็กมีกำลังในการทำงานอยู่แล้วน้องเล็กก็จะบอกพี่ใหญ่พี่ใหญ่หยุดก่อนยังไม่ต้องทำงานนะครับให้น้องทำเองเพราะฉะนั้นน้องก็จะรับโหลดตรงนี้ไปนะครับน้องเล็กเราจะรับโหลดตรงนี้ไปรับภาระตรงนี้ไปนะครับถ้ามันไม่เกินภาระของน้องน้องจะรับไปทั้งหมดนะครับน้องเล็กออนกริดของเรานะครับมันไม่เกินภาระยังไงนะสมมติว่าน้องเล็กเรามีกำลังทำงานถึง 5,000 วัตต์นะครับถ้าบ้านเรานะครับใช้โหลดแค่ 1,000 วัตต์น้องเล็กนะครับรับได้สบายอยู่แล้วพี่ไม่ต้องน้องทำเองน้องเล็กของเราก็จ่ายไฟเข้าบ้านเราน้องเล็กรับโหลดไปทั้งหมดนะครับแต่นะครับถ้าโหลดบ้านเราเยอะขึ้นนะครับเปิดแอร์3 4 5 6 7ตัวนะครับโอ้แอร์อะไรจะเยอะขนาดนั้นนะครับสมมติว่าที่บ้านแอร์เยอะนะครับเปิดแอร์5ตัวพร้อมกันนะครับกำลังวัตต์ของน้องเล็กเราทำได้ 5,000 วัตต์เกิดอยู่ดีๆนะครับใช้ไฟบ้านเยอะใช้มา 8,000 วัตต์น้องก็จะบอกพี่น้องเริ่มรับไม่ไหวแล้วนะครับน้องรับได้แค่ 5,000 วัตต์น้องก็จะให้พี่ทำงานไปที่ 3,000 วัตต์นะครับโหลดทั้งหมดมัน 8,000 วัตต์น้องรับได้แค่ 5,000 นะที่เหลือพี่จัดการไปพี่ใหญ่ก็จะทำงานแค่ 3,000 วัตต์แค่นั้นเองนะครับระบบออนกริดเอาเข้าใจง่ายๆนะครับไม่รู้ว่าจะง่ายหรือจะงงกว่าเดิมนะครับอันนี้ผมก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจแล้วนะทีนี้นะครับพี่ใหญ่เราทำงานแค่3,000 วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราจ่ายค่าแรงของพี่ใหญ่นะครับเราก็จะจ่ายแค่3,000 วัตต์แค่นั้นเองนะครับโดยปกติถ้าไม่มีน้องเข้ามาช่วยพี่ใหญ่จะรับภาระไปเต็มๆเลย 8,000 วัตต์เราจะต้องจ่ายค่าแรงให้พี่ใหญ่เยอะกว่าเดิมถึง 8,000 วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาน้องเข้ามาช่วยนะครับพี่ใหญ่ก็จะทำงานได้น้อยลงนะครับทำงานได้น้อยลงทำงานน้อยลงไม่ใช่ทำงานได้น้อยลงสิมีภาระน้อยลงเพราะว่ามีน้องเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับระบบออนกริดมีแค่นี้นะทีนี้นะครับหลายคนถามว่ารับโหลดหนักๆได้ไหมนะครับรับโหลดหนักๆได้ไหมใช้โหลดอะไรได้บ้างนะครับทีนี้เรามาถามน้องกันว่ารับโหลดอะไรได้บ้างเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับพี่ใหญ่ทำหน้าที่หลักไปแล้วน้องมาเป็นสแปร์มาเป็นสำรองนะครับถ้ากำลังวัตต์ไม่เกินน้องเล็กน้องเล็กก็รับทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าอยู่ดีๆเกิดเอาตู้เชื่อมหรืออะไรที่มันเกินกินกำลังวัตต์เยอะๆมาอย่างที่บอกไปแล้วในตัวอย่างเบื้องต้นถ้ามันเกินกำลังวัตต์ของน้องนะครับน้องเล็กเราเนี่ยไอพี่ใหญ่การไฟฟ้ามันก็จะจ่ายไปไม่ว่าจะเป็นกระแสพีคไม่ว่าจะเป็นแรงดันชั่วขณะกำลังวัตต์ชั่วขณะหรือกำลังวัตต์ต่อเนื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ดีๆมันพีคขึ้นมาน้องเล็กเรารับได้ 5,000 อยู่ดีๆปึ้งพีคขึ้นมานะครับพีคเพดานน้องอยู่ตรงนี้ถ้าพีคเกินเพดานน้องนะครับพี่ใหญ่สแตนบายอยู่แล้วตัดปึ้งนะครับพี่ใหญ่รับโหลดตรงกระชากตรงนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นน้องเล็กของเราปลอดภัยแน่นอนใช้โหลดอะไรก็ได้นะครับมันจะไม่เกี่ยวกับระบบออนกริดเพราะเนื่องจากว่ามันเปรียบเหมือนว่ามีพี่กับน้องทำงานร่วมกันอยู่พี่ใหญ่ก็เป็นการไฟฟ้าไปนะครับเจอโหลดพีคโหลดกระชากโหลดหนักเกินน้องใหญ่รับได้นะครับพี่ใหญ่รับไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องเล็กปลอดภัยมันผลิตเท่าที่มันทำได้นะครับแต่ในเมื่อนะถ้ายกตัวอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่าง 8,000 วัตต์ไปแล้วนะครับ 8,000 วัตต์น้องรับแค่ 5,000 วัตต์พี่ใหญ่รับไป 3,000 วัตต์ทำงานไปแล้วทีนี้ในกรณีที่ว่าถ้าเราใช้บ้านเราใช้โหลดน้อยๆล่ะนะครับน้องเล็กจะทำยังไงถ้าบ้านเราใช้โหลดน้อยๆน้องเล็กรับไปทั้งหมดนะครับพี่ใหญ่นะครับนอนสบายชิวๆขาคอยคอยห้างนอนหลับไปแล้วนะครับพี่ใหญ่น้องเล็กรับไปหมดเลยพี่ใหญ่การไฟฟ้าเราไม่ได้ทำงานถ้าไม่ได้ทำงานเลย
เราก็ไม่ต้องจ่ายค่าแรงค่าแรงตรงนั้นก็คือค่าการไฟฟ้านั่นเองนะพี่ใหญ่ก็คือการไฟฟ้าถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับนะถ้าระบบออนกริดนะอย่างที่บอกนะน้องเล็กเราจะมีข้อจำกัดมันจะทำงานได้แค่ตอนกลางวันเพราะฉะนั้นแล้วพี่ใหญ่ของเราจะยังมีบทบาทอยู่มันจะทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแล้วยังไงซะนะครับค่าไฟที่เราต้องจ่ายพี่ใหญ่มันก็ต้องจ่ายอยู่ดีแต่มันจะลดลงเนื่องจากว่าตอนกลางวันน้องเล็กเรารับภาระไปทั้งหมดแล้วถ้าเราไม่ใช้โหลดเกินน้องเล็กเรานะครับเพราะฉะนั้นค่าไฟการไฟฟ้าค่าแรงของพี่ใหญ่เราจะต้องจ่ายแค่ตอนกลางคืนแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นการอธิบายที่ผมพอจะนึกได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะหาวิธีอธิบายอะไรที่มันง่ายกว่านี้ไปอีกนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และหวังว่าคงจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจยังไงนะครับคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปหรืออยากให้ผมอธิบายอะไรหรือผมขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับช่วยคอมเมนต์ติชมไว้ใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องของออนกริดสวัสดีครับ